ก็โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชาวเล่กับผมชายกรุ๊ปนะครับก็คลิปนี้จริงๆแล้วกรุ๊ปไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายหรอกแต่ว่าก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเฮ้ยกลางคืนเนี่ยกรุ๊ปออกไปส่องปูจริงๆนะกรุ๊ปไปส่องปูบ่อย แต่ว่าไม่เคยถ่ายให้ดูเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็คือพอดีไปแล้วมีกล้อง GoPro ติดไปด้วยก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับว่ากูไปส่องปูเนี่ยได้อะไรมาบ้างได้ปูจริงไหมนะฮะก็คลิปนี้ก็ถ่ายมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นความอ่อนด้อยประสบการณ์ที่ถ่ายจนชินแล้วไม่รู้ไปเซตติ้งตรงไหนลืมเปิดไมค์นะครับเสียงแม่งก็จะเงียบแล้วก็ต้องมานั่งพากเมาๆอยู่อย่างเงี้ยแหละก็โอเคก็อันนี้ก็เป็นคลิปกูไปส่องปูหลายคืนแล้วนานแล้วครับตั้งแต่เดือนมกราแล้วมั้งตอนนี้ก็จะเดือนมีนาแล้ววันนี้เป็นวันที่22กุมภาพันธ์นะมานั่งภาคอยู่ก็เนี้ยก็ไปส่องคลองข้างๆที่กูชอบไปดักปูบ่อยๆนะครับก็คลิปนี้ไม่เฟลบอกอย่างนี้ดีกว่าไม่เฟลแต่ว่าผลงานจะเป็นยังไงก็ต้องรอชมกันไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นการพากวิดีโอครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่กูมานั่งพากถ้าเกิดไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตนี้ตัดต่ออย่างเดียวนะครับก็ชีวิตนี้บอกได้เลยว่าไปส่องปูกลางคืนเป็นวันที่ยุงเยอะชิบหาย เพราะว่าด้วยน้ำเค็มนี่แหละก็มียุงมีลิ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ส่องไปเรื่อยแล้วไฟที่เอาไปนะครับก็เป็นไฟดวงเล็กนะไม่ใช่ไฟดวงใหญ่สีก็ผิดอีกคือ คลิปนี้ผิดหลายอย่างมากคือจริงๆส่องปูจริงๆแล้วไฟจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นไฟดวงใหญ่อันนี้ไฟหน้าแค่4นิ้วเองมั้งจะไม่นานละนะก็จะเป็นเนี่ยเราแวกอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังมีปูนะแต่เอามาไม่ได้ครับตัวมันเล็กแล้วก็มันอยู่ตามหลืบเนี่ยตามหลืบตามเนี่ยช่องเนี่ยช่องลากกลางนะครับเนี่ยช่องแนวนี่แหละแต่มันเอาออกมาไม่ได้ก็เลยไม่เอาเพราะว่าตัวมันเล็กไม่คุ้มกับที่จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่เราจะได้ปูดีกว่าไปโอเคครับก็เนี่ยแหละแนวนี้แหละที่เราได้ปูนะครับตอนนี้ก็กำลังเล็งอยู่ว่าเฮ้ยมันใช่ไหมวะแล้วก็ต้องขยับเรือนะครับให้มันถนัดพอกูยืนอยู่บนเรือนะครับแล้วก็ปูมอยู่ข้างล่างนะถ้าเกิดสมมุติเวลาเราช้อนเนี่ยกูจะใช้อีกมือนึงถือสวิงอีกมือนึงใช้ตะขอเกี่ยวเนี่ยเอาตะขอละนะครับแล้วเอาสวิงรอนะครับเอาตะขอจิ้มตูดปูแล้วปูมก็จะวิ่งเข้าสวิงโดยปริยายเนี่ยเห็นไหมได้แล้วก็จริงๆมันก็ถ่ายไม่ได้ละเอียดอ่ะเพราะว่ากูไปคนเดียวนะครับแล้วก็การถ่ายก็เป็นโกลโปติดหน้าอกอีกต่างหากติดหัวไม่ได้เพราะว่าหัวใช้ไฟแบตอยู่นะฮะ อันนี้ก็เป็นปูไซส์ที่ได้มาก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาเทียบกับการวางรอบแล้วการส่องปูเนี่ยมันจะได้ดีกว่านะครับไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องลงทุนรอบนะครับแค่ถอเรือไปนะไปส่องนู้นส่องนี่เต็มที่ก็แค่หัวไฟหัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้ที่ได้มาก็คือต้องยอมรับเลยว่าแน่นมากนะครับแน่นเลยแล้วเป็นปูกระเทยด้วยนะก็ปูลักษณะนี้เนี่ยกูไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณ 90% นะคาบหน้าเป็นตัวเมียแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้องมันเข้มแล้วนะฮะแต่ว่ายังเป็นปูกระเทยอยู่ถ้าเกิดอยากได้เป็นตัวเมียก็เอามาเลี้ยงสัก20-30วันก็น่าจะเอาไปขายเป็นตัวเมียได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ถ่ายคลิปตอนที่มัดให้ด้วยนะครับว่ามัดสดเลยนะฮะไม่ได้โชว์ตัวเองเก่งนะก็ใครๆก็มัดได้ครับเป็นชาวเลเขาก็มัดกันอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าคนที่ไม่เคยมัดปูก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมกูมัดเร็วจังวะแต่เกิดเทียบกับชาวเลด้วยกันเนี่ยคือโคตรกากเลยนะครับก็
เรียบร้อยไปเลย1ตัวนะฮะอันนี้ตัวเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองไม่ได้เปิดไมค์นะฮะก็พูดพึมพำกับกล้องไปเรื่อยเปื่อยนะครับและอีกอย่างคือพูดเสียงดังด้วยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ GoPro ดิตัวนี้คือ SJ4000 นะครับ SJ4000 Air มันต้องส่งเสียงดังมากนะครับถึงจะเข้ากล้องนะเพราะว่าเคสเอเอาซิ่งมันเก็บเสียงเยอะไปหน่อยนะอุ้ยเหี้ยสัตว์ระเบิดคือตอนนี้ที่กูนั่งภาพอยู่เนี่ยจังหวัดตราดนะครับไฟไหม้นะครับที่เขาบรรทัดแล้วก็ที่เขาบรรทัดทั้งหมดมันมีระเบิดฝังอยู่นะครับแล้วไฟมันก็ไปโดนระเบิดมันก็ดังเนี่ยดังประมาณ40-50ลูกแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาบรรทัดไม่รู้มีระเบิดกี่พันลูกนะครับก็นั่งภาพไปก็นั่งตกใจไปตอนนี้ก็นั่งถอไปไม่ได้นั่งถอยนะตอนนี้ก็ถอไปฮะถอไปเรื่อยๆก็ส่องซ้ายส่องขวานะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกูจะส่องตามรากกลางมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ปูจะเจอปูตรงรากกลางซะส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าใกล้ๆกันเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ปูอีกตัวหนึ่งแล้วนะก็คอยดูตัวนี้ครับอาจจะเป็นอันนี้แหละที่กูเจอปูอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เล็งๆอยู่นะมันต้องเราต้องค่อยๆเทียบเรือข้างๆอย่างนั้นเวลาเราเขี่ยไปปั๊บเรือมันจะวิ่งออกไปกลางร่องนะครับปูมก็จะหนีได้อันนี้ก็จะใช้สวิงรอแล้วก็เอาตะขอเกี่ยวตูดแล้วปูมก็วิ่งมาตะดึงเข้าเรียบร้อยอีก1ตัวนะก็ไซส์ไม่ใหญ่นะครับได้มาก็ไซส์ประมาณสักปูกลางนะครับไม่มีปูดำเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีปูดำอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ากล้ามหักโอเคก็นี่ก็ได้มาไซส์ประมาณสักขีดหนึ่งได้ไหมประมาณขีดหนึ่งนะก็ออกโซนอย่างนี้แต่ว่าก็กูใช้หลักการเดิมก็คือปูตัวเล็กที่ต่ำกว่า3กระดองจากกีซ้ายไปถึงกีขวาเนี่ยไม่ถึง3นิ้วกูจะไม่เอานะครับก็คือใครอยากทำตามก็ทำนะครับใครไม่อยากทำตามก็แล้วแต่ท่านนะครับตัวนี้ก็เป็นปูกระเทยอีกตัวหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้ไม่ค่อยแน่นนะหวังว่านะเพราะเรื่องการอนุรักษ์กูก็พูดตลอดว่ากูสามารถปิดคลิปแล้วกูก็เอาตัวเล็กมาเลี้ยงเองก็ได้แต่ว่ากูเรื่องที่จะไม่ทำนะเพราะว่าไม่เหมือนตัดแขนตัดขาตัวเองอะเราเอาปูมาเรื่อยๆทุกวันนี้กูนั่งทำโพนะฮะว่าท้องทะเลบ้านท่านเป็นยังไงบ้างนะครับก็99% นะฮะคิดว่าบ้านตัวเองทะเลบ้านตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรน้อยกว่าเดิมนะฮะลองไปดูในช่องกลุ่มในช่องชุมชนได้นะกลุ่มยังไม่ได้ลบโพทิ้งนะกูก็จะเอาไว้ให้เป็นหลักฐานอยู่อย่างนั้นแหละว่ายิ่งคนเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือว่าจะเป็นทะเลมันก็ถดถอยเหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่แน่นนะตัวนี้ไม่แน่นเมื่อกี้บีบแล้วรู้เลยว่ามือมันยุบเข้าไปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าการเช็คความแน่นเนี่ยมันก็เช็คได้ที่กระปิ้งนะครับเช็คได้ที่กระปิ้งกับข้างๆกระปิ้งไอ้ที่เป็นเนื้อนะก็เช็คได้นะครับมันมีวิธีเช็คหลายวิธีนะครับกูเคยทำคลิปเช็คปูไว้ละรอบหนึ่งก็ลองไปติดตามกันได้นะครับตอนนี้ก็ส่องยาวไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าต้องขออภัยจริงๆมันมืดนะครับคุบใช้ไฟแค่ดวงเดียวมันมืดถ้าเกิดจะให้ดีจะให้มีประสิทธิภาพควรดูกลางคืนนะเพราะว่าเมื่อกี้คุบลองตัดต่อแล้วลองเร่งสีเร่งแสงแล้วมันไม่ได้ฟิลนะฮะมันไม่ได้ฟิลเลยมันเหมือนดูการ์ตูนอ่ะก็เลยใช้ไฟดิบเลยอันนี้คือไม่ได้เติมแต่งอะไรเลยนะครับใส่แค่เพลงใส่แค่คำบรรยายแค่นั้นนะนี่ก็ส่องไปเรื่อยๆนะครับก็ใครอยากดูช่วงนี้ก็ดูเพลินๆนะครับดูเทคนิคที่กุ๊บชอบส่องเห็นไหมแสงไฟของกุ๊บเนี่ยจะไปอยู่ตามแนวกลางกลางมากกว่านะฮะตามแนวกลางกลางตามแนวหินนะครับหรือว่าชายฝั่งซะส่วนใหญ่นะครับ
คือจากแนวน้ำริมฝั่งออกมาไม่เกินเมตรนะคุณจะสองแค่นั้นนะช่วงนี้ก็จะออกจากคลองแล้วครับค่อยๆออกจากคลองแล้วก็จะออกไปอีกที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกรุ๊ปเร่งความเร็วให้ดีกว่าตัดภาพไปอีกที่หนึ่งเลยดีกว่าเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อกันแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยกรุ๊ปก็จะแก้ไขนะครับเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องแสงแต่จริงๆไปส่องกลางคืนเนี่ยกรุ๊ปไม่อยากใช้แสงเยอะนะครับเพราะว่าแสงเยอะเนี่ยพวกปูพวกปลาพวกกุ้งมันจะตื่นนะครับคือในเรือเนี่ยกูมีทั้งแหลนแทงปลามีแหลนแทงกุ้งนะครับแล้วก็ขอหลวงปูตะขอหลวงปูมีทุกอย่างครับตอนกลางคืนออกมาคือเราไม่รู้อะว่ากลางคืนเราจะเจออะไรบ้างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเจอกุ้งแบบไซส์สวยเราจะได้ไม่ต้องถ่อเรือเข้ามาในฝั่งเพื่อที่จะมาเอาแหลนเราไปเจอปลากระพงเหมือนคืนหลายคืนละกูเจอปลากระพงขาวนะฮะมันก็อยู่น้ำไม่ลึกหรอกแต่ว่าเราเอามันไม่ได้เพราะว่าสวิงมันสั้นนะครับถึงสวิงยาวมันก็พุ่งเร็วนะฮะถ้าเกิดเรามีแหลนแทงปลามันก็จึกเดียวก็จบแต่ว่ามันมีบางทีตอนนั้นกูไปที่เรือพี่เนี่ยพี่เขาจะใช้วิธีใช้ด้ามสวิงยาวนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยเป็นสวิงแต่อีกด้านนึงเป็นแหลนแทงปลาแล้วก็ไอ้ฝั่งแหลนแทงปลาเนี่ยเขาก็ถอดออกได้แล้วก็เอาใช้เป็นถ่อเรือแทนอะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างนะแต่ว่ากูไม่ได้ออกไปไหนใกล้อ่ะกูก็อยู่ใกล้บ้านใกล้ฝั่งก็เลยไม่ได้จำเป็นต้องใช้หลายอย่างอุปกรณ์หลายอย่างคือถ้าเกิดสมมุติว่านั่นจริงก็กลับบ้านอะไรประมาณนั้นนะก็เนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆเนี้ยใกล้ๆที่เนี้ยเดี๋ยวจะเจออีกตัวนึงละนะก็ไอ้ตัวนี้ก็ใช้วิธีตะคุบเอานะครับก็ต้องคือมันอยู่กลางพื้นที่แล้วกูก็ไม่รู้เนาะก็เลยเผลอไปเห็นพอดีนะครับไม่คิดว่ามันจะมาอยู่กลางบ่อกลางคลองขนาดนี้นะเดี๋ยวสักพักจะเห็นเนี่ย แนวนี้ครับเจอละเจอตัวละไฟเล็งอยู่นะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูมาทั้งเลนเลยครับกำลังล้างเลนอยู่เพราะว่ากุบกดให้มันจมเลนนะครับแล้วก็เอาสวิงช้อนขึ้นมาคว่ำคิดถึงเราคว่ำสวิงอะแล้วลูดมาทั้งเลนเห็นไหมจะได้มาตัวนึงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ได้กล้ามเดียวนะครับมันกล้ามเดียวมันหักมาก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ใช่ว่าเราไปโดนมาแล้วมันหักนะครับก็อันนี้คืออยู่กลางคลองเลยพอดีกำลังจะถ่อเรือกลับแล้วมันถ่อได้แนวนี้แนวเดียวนะครับก็เลยถ่อกลับมาแล้วพอดีเห็นแต่ตัวนี้อ่อนนะอ่อนเลยอ่ะกูเอากลับมาเพื่อที่จะเลี้ยงต่อนะครับก็เหมือนว่าเพิ่งลอกคาบแล้วตอนที่มันลอกคาบอาจจะกล้ามอาจจะติดกล้ามเก่าไปนะครับลอกคาบกล้ามลอกคาบไม่ผ่านก็เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คลิปก็เอาคลิปยาวด้วยก็แค่จะส่องให้เห็นตอนกลางคืนที่ออกไปส่องว่า มันไม่ได้ส่องกันง่ายๆนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างบางทีที่ที่ปูมันอยู่เนี่ยเราก็เอาเรือเข้าไปไม่ได้นะครับหรือว่าเราจะเดินเข้าไปเนี่ยบางทีกลางคืนมันก็อันตรายเนาะอาจจะเจองูเหนียวเขี้ยวขออะไรเงี้ยเพราะว่าริมทะเลมันมีป่าเยอะเราก็ไม่รู้อะไรอยู่ในป่าบ้างนะครับก็คือเราออกไปคนเดียวเงี้ยอย่างบางลำเนี่ยเขาออกไปกันสองสามคนนะฮะแต่ว่ากูออกไปคนเดียวเพราะว่าเรือมันเล็กด้วยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ครบครัน มีเมื่อกี้สังเกตก็อาจจะมีแห่มาด้วยก็คลิปกลางคืนก็จะอยู่ประมาณนี้นะตอนนี้ก็จะเข้าฝั่งแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ก็ถ่ายธรรมชาตินะกลางคืนว่ามันเป็นลักษณะไหนบ้างถ้าเกิดสมมติว่าเปิดเสียงก็อาจจะได้ยินเสียงโครงเสียงคลื่นแล้วก็เสียงเรือดุนที่กำลังดุนกับตอนกลางคืนนะฮะก็ได้อีกฟิลนึงนะใครจะมานั่งเล่นมานั่งชิลจิบเบียร์ก็ฟิลนั้นได้เลยแต่ว่า
ต้องเตรียมกาบมะพร้าวมาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาไล่ยุงนะฮะยุงโคตรเยอะเยอะเหี้ยๆนึกว่าซอมบี้เหอะกอยอ15ซองเดียวไม่พอนะครับเขาบอกว่ากอยอ15 1ซองใช้ได้2ครั้งแต่ถ้าเกิดมาทะเลนะครับ2ซองใช้ได้ครั้งเดียวนะฮะก็เพื่อนๆนะครับคืนนี้แต่ว่าคืนนี้ก็ไม่ค่อยได้แทงกุ้งไม่ค่อยได้แทงปลาแล้วก็ไม่ได้ทอดแหนะฮะก็ออกมา2ปูอย่างเดียวเพราะว่าโดยปกติเนี่ยกลุ่มจะออกมาทําทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะแทงกุ้งแทงปลานะครับ2ปูทอดแหออกมาเนี่ยมันก็คุ้มเนาะเพราะว่า บางคืนเนี่ยออกมาเนี่ยได้ปูแค่ตัวเดียวนะครับแต่บางคืนออกมาก็ได้ปู11ตัวเราก็เดาไม่ได้แล้วธรรมชาติก็อย่างที่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะออกมาทะเลเนี่ยอย่าหวังว่าจะได้มันนะครับไต่เลื่อนหลายคนก็น่าจะใช้นิยามนี้มีเห็นไหมเมื่อกี้ก็จะเป็นอีกลำหนึ่งครับมาสองปูเหมือนกันแต่ไฟเขาจะสว่างกว่าก็ไต่เลื่อนหลายๆลำเขาก็จะใช้นิยามนี้ที่ว่าเฮ้ยอย่าหวังว่าจะมาได้ปูได้ปลาอะไรนี้ไม่ได้นะฮะก็นี่ก็เห็นไหมเก็บเบ็ดอันนี้กำลังเก็บเบ็ดอยู่วางเบ็ดไปด้วยนะครับก็ได้ปลาตัวเดียวอุ้ยเหี้ยระเบิดอีกแล้วระเบิดทั้งคืนก็เนี่ยก็เก็บเบ็ดนะครับส่งปลาไว้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับไปแล้ว